แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศปรับขึ้นภาษีบุหรี่และทำให้ราคาบุหรี่ขยับขึ้นแต่อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยก็ยังคงสูงซึ่งในควันบุหรี่มีสารประกอบประมาณ 4,000 ชนิดมีสารก่อมะเร็งมากกว่า42ชนิดโดยสารอันตรายสำคัญคือนิโคตินสารที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดความดันสูงอีกทั้งยังทำลายเนื้อปอดและถุงลมปอดซึ่งการสูบบุหรี่1มวนร่างกายจะได้รับนิโคตินจากควันบุหรี่ 0.2 ถึง 2 มิลลิกรัมและหากในร่างกายมีสารดังกล่าวเกิน70มิลลิกรัมจะทำให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังมีทาสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของกระดาษและใบยาสูบซึ่งจะไปตกค้างอยู่ในปอดและหลอดลมจึงเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งปอดคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนเกิดอาการมึนงงตัดสินใจช้าเหนื่อยง่ายและนำมาซึ่งโรคหัวใจไฮโดรเจนไซยาไนด์สารทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนต้นทำให้มีเสมหะและไอเรื้อรังไนโตรเจนไดออกไซด์ทำลายถุงลมและเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองและสารโพโลเนียม210ที่มีรังสีอัลฟาสาเหตุของโรคมะเร็งปอดกลุ่มเสี่ยงของเรื่องของโรคมะเร็งปอดนะครับนอกจากคนไข้ที่สูบบุหรี่แล้วเนี่ยก็จะมีคนที่มีประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งปอดเช่นมีพ่อแม่หรือว่าพี่น้องเป็นมะเร็งปอดนะครับอย่างที่2คือมีในเรื่องของอาชีพบางอาชีพที่อาจจะสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นอาชีพที่เกิดจากการทำงานบางอย่างเช่นต้องสัมผัสเรื่องของแร่ใยหินหรือว่าสารเรดอนเป็นต้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการสูบบุหรี่ที่เป็นควันบุหรี่จากมือสองทำให้เกิดการเสี่ยงต่อมะเร็งโดยตรงเหมือนกันก็ปกติแล้วในตัวของบุหรี่นะครับก็จะมีสารก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเป็นหลายๆสิบชนิดนะครับเมื่อคนเราสัมผัสกับสารนี้ไปนานๆแน่นอนว่าตัวของเซลล์ของตัวปอดเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวนิวเคลียสหรือพันธุกรรมทำให้สุดท้ายแล้วก็จะเกิดการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งขึ้นนะครับก่อให้เกิดเป็นมะเร็งปอดโรคมะเร็งปอดแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดเซลล์เล็กซึ่งจะแพร่กระจายรวดเร็วและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วแต่พบได้ประมาณร้อยละ10-15ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมดส่วนอีกร้อยละ 85-90คือชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กซึ่งจะแพร่กระจายได้ช้ากว่าหากพบในระยะแรกๆสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัดก็มะเร็งปอดโดยปกติเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆเป็น4ระยะนะครับก็1 2 3เนี่ยคือยังไม่กระจายส่วนระยะที่4เนี่ยคือกระจายแล้วนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันโดยที่ระยะที่1การรักษากับระยะที่2เนี่ยการรักษาหลักๆเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดแล้วก็มาพิจารณาในเรื่องของการให้ยาเคมีหลังผ่าตัดเพื่อลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำส่วนระยะที่3เนี่ยก็จะการรักษาเป็นการฉายแสงร่วมกับยาเคมีบำบัดนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดต่อนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยการรักษาจะประกอบด้วยเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือยาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งก็จะแตกต่างกับแต่ละรายบุคคลครับถ้าเกิดว่าเรามาตรวจและเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะครับก็มีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสรักษาหายขาดก็ค่อนข้างสูงครับเราจะมีการเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตัดอยู่แล้วนะครับโดยการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยพร้อมสำหรับการผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนถ้าคนไหนเนี่ยสมรรถภาพปอดไม่ถึงเราก็จะพูดถึงแนวทางวิธีการรักษาอื่นครับสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะคะโดยเฉพาะคนที่สูบมากกว่าวันละ20มวนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา30ปีหรือมากกว่าวันละ40มวนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา15ปีรวมถึงคนที่เคยสูบบุหรี่และเลิกแล้วแต่ยังไม่ถึง15ปีตลอดจนคนที่ได้รับควันบุหรี่เป็นประจำหรือที่เราเรียกกันว่าบุหรี่มือ2และคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งปอดอื่นๆจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปีเพราะถ้าหากเราพบโรคเร็วก็มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้มากขึ้นค่ะปุญญนุชเกรียงไกรวณิชเวทนีนิวส์รายงาน Vegeni Victory for Lifeอยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ